40สวเนี่ยลงชื่อกันเหมือนกับเคยเตือนนายกแล้วนะ,ะเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่าเขาอาจจะขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ในเมื่อนายกยังคงดือ้อไม่ฟังคำทัดท้วงแล้วก็แต่งตั้งคุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีมาวันนี้40ส,สวก็เลยลงชื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถอดถอนทั้งนายกเลยแล้วก็ถอดถอนทั้งคุณพิชิตชื่นบานด้วยหนึ่งในคนที่ลงชื่อคือคุณดิเรกฤทธิเจนครองธรรมบอกว่า ที่ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเสรษฐาทวีสิน,าาก,นกับตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าพฤติกรรมเนี่ยเข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการขาดความซื่อสัตย์และฝ,าฝ่าฝืนปฏิบัติมาตรฐานจริยธรยรมอย่างร้ายแรงหรือไม่คือตั้งต้นก่อนว่าที่สอวอ ยื่นคำร้องนี้ไปที่สารรัฐมนูญเนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าคุณพิชิตถูกศาลสั่งจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลแล้วศาลก็บรรยายชัดเจนว่าพฤติกรรมทุจริตติดสินบนกระบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งนำชื่อเข้าไปที่สภาทนายความให้ลบชื่อออกจากการเป็นทนายความในสารบบกรณีนายกสืบเนื่องกันเลยเพราะตั้งต้นทวงแล้วนะว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติแต่นายกเนี่ย ก็ยังไม่เสนอไม่สนใจยังคงเสนอชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีอีกเพราะฉะนั้นเป็นความรับผิดชอบที่นายกเลี่ยงไม่ได้ครับอ,อันนี้ก็สารรัฐมนูญรับคาร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คุณเศรษฐานายกปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อิตาลีครับตอนนี้ไปโยุโรปนายกยืนยันบอกไม่เคยเมินเสียงคัดค้านการแต่งตั้งคุณพิชิตแต่ที่ตั้งไปเพราะสอบถามกับทางกฤษฎีกาแล้ว เพราะฉะนั้นนายกมั่นใจว่าเป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องชอบธรรมครับซึ่งก็มีความสุขครับชววัยังไม่หมดอายุใช่ไหมก็ใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วอะไรอย่งรอการเตั้งเลือกตั้งได้ถึงจะผมว่าผมก็ท่านผมก็ท่านก็ต้องทำทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับส่วนส่วนในตัวผมผมก็พิสูจน์เรื่อที่ผมทําไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งซึ่งผมก็บอกแล้วว่าต่อก่อนที่มีการแต่งตั้งท่านรัฐมนตรี พิชิตไปเนี่ยผมก็มีการสอบถามในคดีสิตีกาแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าผมมีสามารถตอบคาถามได้และอยู่บนหลักหลักการของความถูกต้องนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝ่ายตรวจสอบก็มีหน้าที่ตรวจสอบครับผมก็ต้องยอมรับว่ามัน,มนตรวจสอบก็ต้องรามันร่งดูว่ามีมีเหตุมีผลหรือเปล่าไม่เคยเมินครับไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยที่จะไม่ความสําคัญไม่เคยที่จะไม่ไรับฟังเสียงทุ้งๆิ้งครับอย่างที่ผมบอกตลอดเลยอ่าทีนี้ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณาคําร้องของ40สสวจะบรรจุเข้าวาระการพิจารณาในวันพฤหัส ที่23พฤษภาคมก็คือพฤหัสนาประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดสารลรับคาร้องแล้วเนี่ยจะมีผลให้นายกกับคุณพิชิตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เพราะมันเทียบเคียงกับเคสที่เคยเกิดขึ้นกับลุงตู่<ะ>เมื่อครั้งที่มีการร้องเข้าไป 24สิงหาคมปี65สารรัฐมนูญรับคำร้องปมนายก8ปีแล้วลุงตู่เป็นต่อได้ไหม,อมตอนนั้นสารก็บอกอเพื่อความชัดเจนให้ในายกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรแล้วก็เอาบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกรักษาการก็รักษาการอยู่ประมาณ 1, 1> เดือนเสร็จนะฮะครับคือถ้าเกิดว่านายกเศรษฐาซ้ํารอยนายกประยุทธ์เนี่ย ก็น่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนายกอ้วนอันนี้ไม่ได้ไปบูลลี่นะครับครับเป็นชื่อเล่นเขา้าคุณภูมิธรรมเออคุณภูมิธรรมนะฮะก็จะต้องขึ้นมารักษาการแทนโอ้โหแต่ถ้าเป็นถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยโอ้การเมืองนี่น่าสนใจมากมันมีจุดพลิกผันอยู่หลายอย่างเหมือนกันเนาะเขาลงเขาเรืออะไรอีกนะฮะเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ชมฮะ